สวัสดีครับบนสีพระธรรมช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้เราจะมาเปิดตู้ท้าแดดกันเลยนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับแต่ก็จะพยายามอัปเดตไปเร็วๆนะครับ EP นี้จะพาทุกท่านมาดูบอนสีลูกดกนะครับเราจะไปคัดบอนสีลูกดกๆมาแยกหน่อขยายจำนวนกันนะครับผมเราจะไปดูว่าบอนสีแต่ละต้นนะครับมีต้นไหนบ้างที่ให้ลูกดีลูกดกนะครับเราจะมาเริ่มเน้นลูกดกๆเลยนะครับโอ้โหอย่างเนี้ยเต็มๆเลยครับนี่ลูกดกจริงๆนะครับตัวนี้ดกมากนะครับผมนี่คือนางฟ้าจำแรงครับนางฟ้าจำแรงไม่รู้กี่ต้นอยู่นี่ดูสวยมากครับเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเนาะ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ต้นนะครับอย่างนี้นี่ครับนางฟ้าจำแรงลูกดกจริงๆนะครับผมลูกดกมากนี่เดี๋ยวเอาไปขยายได้นะครับไปขยายกระถางแล้วก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอโหรับรองสวยงามแน่นอนนะครับตรึงตาตรึงใจมากเป็นโทนสีเบาๆซอฟๆดูนะครับนี่ๆเห็นไหมครับโอ้นี่แสงคือสะท้อนกับแสงดีมากเลยนะครับสำหรับนางฟ้าจำแรงดูครับผมนี่สีสดๆนะครับนี่ครับสดๆ สะท้อนกับแสงโอ้สว่างมากนะครับดูแสงคือบอนสีแต่ละตัวเขามีเสน่ห์ในตัวของเขาทุกต้นเลยนะครับผมแล้วแต่คนชอบจริงๆเพราะว่าบอนสีสวยงามทุกต้นมีเสน่ห์ทุกต้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างเนี้ยเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยนะครับลูกดกมากดูนะมีหลายต้นนะครับอยู่ข้างในนะครับผมนางฟ้าจำแรงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีเหมือนกันตัวนี้น่าจะ3ต้นนะครับเนี่ยกัดหน้าชมพูมาแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่แต่ขาวนะครับพอโตขึ้นอีกหน่อยได้รับสารอาหารดีๆได้รับแสงที่เพียงพอนะครับเขาก็จะออกหน้าชมพูแบบนี้ครับผมหน้าหวานมากนะครับซึ่งนางฟ้าจำแรงนี้ก็มาจากพรหมพิมานที่ไม่ป้ายนะครับผมหลายๆต้นในตระกูลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรหมพิมานนางพญารัศมีเงินนะครับตระกูลนี้ถ้าเขาไม่ป้ายนะครับก็จะเป็นนางฟ้าจำแรงนะครับแม้กระทั่งอะไรนะอับซ้อนสวรรค์ทรัพย์เจริญอย่างนี้นะครับผมอยู่ในตระกูลนี่แหละอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับอีกตัวนึงนี่ครับผมนี่ก็ลูกดกเหมือนกันนะครับลูกดกมากนะครับตัวนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับทุกคนดูนะครับบางทีเห็นไหมครับคือตอนแรกนึกว่าเจ้าจักรพรรดิแต่มันไม่ใช่ก็มองว่ามันไม่ใช่นะครับนี่ครับผมพิษณุโลกด่างนะครับนี่ครับผมพิษณุโลกด่างปกติเราจะเห็นพิษณุโลกที่หน้าแบบคลาสสิกใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยปกติเราจะเห็นอย่างเงี้ยหน้าประมาณในที่ไม่ด่างใช่ไหมครับนี่แต่นี่ก็ยังมีด่างอยู่ขอบนี่ครับผมดูอันนี้เลี้ยงไว้ไม่ได้ทำจำนวนไม่ได้แตะเขาเลยนะเดี๋ยวยุบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวยุบอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมจนเนี่ยครับผมมา3ต้นเลยนะครับอยู่ในนี้นี่คือพิษณุโลกด่างเป็นบอนเก่าอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากครับผมโอ้ดูสะท้อนกับแสงเนาะสวยมากเลยแสงตอนนี้ทำให้บอนสีสวยมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะลุ้นเกี่ยวกับการเหี่ยวการเฉาของบอนก็ตามนะครับท่านครับสวยมากเลยครับพิษณุโลกด่างโอ้มองแบบนี้ก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับโทนสีเขาก็จะเหมือนเจ้าจักรพรรดิเลยนะครับผมเนี่ยครับพิษณุโลกด่างนะครับอันนี้ยุบไปแล้วครับตอนแรกใบสวยๆเนี่ยเขาพอดีเขาออกดอกเนาะเดี๋ยวอาจจะได้เดี๋ยวยุบไปก็รอบนี้อาจจะได้ทำจำนวนอีกตัวนึงที่ให้ลูกดีนะครับแล้วชื่อดีด้วยดูโอ้โหนี่ครับผมนี่คือนำโชคนะครับนำโชคเมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้นำต้นที่ต้นใหญ่นะครับมาลงให้ทุกท่านได้ชมก็โอ้โหใครแบบไม่หวาดไม่ไหวนะคือเอาออกมานี่ใครๆเห็นก็ชอบนะครับด้วยรูปทรงของเขาเนี่ยเขาจะเป็นบอนใบกลมๆมนๆนะครับสำหรับนำโชคแล้วชื่อของเขาด้วยนะครับเป็นบอนสีที่ชื่อดีมากครับนำโชคนะครับแล้วเขาจะเป็นบอนตัวนี้อาจจะไม่ได้กัดสีชัดนะครับไม่ได้กัดสีชัดมากนะครับจริงๆนำโชคเป็นบอลใบมนๆกลมๆกัดสีออกชมพูไปป้ายนะครับผมนะครับโอเคไปดูต้นถัดไปกันฝั่งนี้มีไหมเอ่ย
ฝั่งนี้ก็ให้ลูกดีอย่างต้นนี้ก็ให้ลูกดีอยู่นะครับสำหรับนายจันหนวดเขี้ยวนะครับนี่ตับวีรชนที่นี่ไม่ค่อยได้สะสมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ให้ลูกดีอยู่นะครับสำหรับนายจันหนวดเขี้ยวนี่ครับผมหน้าแดงเม็ดขาวใครชอบบอลเก่าบอลโบราณตับวีรชนก็สะสมได้แม้กระทั่งตัวนี้ครับผมนี่อยู่ใกล้ๆกันออกโทนสว่างสว่างเส้นใบกระดูกใบสีเข้มๆหน่อยนะครับโทนเข้มๆหน่อยนี่คือสาววารินนี่ครับผมโอ้สาววารินดูนี่ครับสาวลูกดกสาววารินนี่ลูกดกนะครับลูกดกมากๆนะครับสำหรับสาววารินนี่ครับผมสาววารินนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีนี่ครับสาววารินนะครับนี่มีอยู่2กระถางยังไม่ได้แยกนะครับนี่อีกกระถางหนึ่งนะครับดูสว่างมากนะครับสีอ่อนๆตัดกับกระดูกเข้มๆนะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ที่ว่ารอดูอนาคตนะครับใบเขาหนามากนะครับใบหนาแข็งแรงนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้ดูพื้นใกล้ๆนะครับไม่รู้จะโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยครับเขาจะมีแดงออกดำๆแล้วเขียวตรงขอบคิดว่าต้นนี้โตขึ้นน่าจะแบบน่าชัดมากๆนะครับแล้วใบเขาดูจะว่าคอมแพคก็ไม่เชิงนะครับเนี่ยใบดูเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ไม่ได้ก้านยาวมานะครับไซส์พอดีนะครับผมไซส์พอดีมากๆมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับตู้นี้จบไปนะครับเดี๋ยวเรามาข้ามาอีกตู้หนึ่งวันนี้จะพามาดูเน้นๆนะครับเน้นๆบอลสีที่ให้หน่อดีๆให้หน่อดกๆนะครับมาดูตู้นี้มีหรือเปล่านะครับมาดูกันโอ้มีกัดสีกันเยอะแล้วนะครับผมโอ้ต้นนี้เดี๋ยวเอาไปตั้งแม่ดีกว่านี่โหดูสีนี่คือตัวคลาสสิกมากๆเลยนะครับสำหรับบอลสีนพเก้าดูครับโอ้โหดูนี่ครับสวยมากสวยมากนะครับสวยมากๆสวยเขาเรียกว่าสวยแบบตะโกนใช่ไหมสวยมากครับนพเก้าต้นนี้ดูมองมุมไหนก็สวยเนี่ยครับมองมุมไหนก็สวยลูกดกนะครับดูใกล้ๆดูด่างเหลืองแบบเหลืองมิ้นเลยนะครับเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสโอเคนี่มีหลายสีนะครับเนี่ยด่างขาวด่างเขียวด่างเหลืองมิ้นโอ้โหสวยมากสวยมากครับเนี่ย3 4ต้นอยู่ในนี้ครับ3 4ต้นอยู่ในนี้สวยงามสวยงามมากนะครับอันนี้ก็โอ้เดี๋ยวต้องเอาไปแยกแล้วเนี่ยเนี่ยดินใบไม้เขาหมดอายุแล้วหลวงพ่อพูนนะครับนี่ดูกัดสีแล้วนี่กัดสีแล้วใครชอบใบแบบนี้หลวงพ่อพูนมันจะมีตัวใบหน้ากว้างกับใบเรียวแบบนี้นะครับผมนี่ใครชอบหน้าไหนแบบไหนก็เลือกกันเลยอันนี้โอ้นี่ใบยาวแล้วครับยาวแล้วนะครับยาวๆมีหน้ากว้างหน้าแคบนะนี่นพเก้าสวยนะครับสวยนพเก้าเป็นตัวคลาสสิกอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นฝั่งโน้นว่าจะมีหน่อดกไหมแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้โอ้โหเนี่ยจะต้นใหญ่ไปไหนครับเนี่ยดูอยู่จนจะยึดกระถางแล้วนะครับต้นนี้นะครับนี่คือเราไม่ค่อยได้เข้ามาอัปเดตตู้นี้เนาะมันก็จะมีวัชพืชเยอะไปหน่อยตัวนี้ดินน่าจะหมดอายุแล้วแต่เขาก็ยังสู้นะครับดูใบก็ยังสวยอยู่เนี่ยครับใบก็ยังสวยอยู่นี่ครับผมอู้สีสวยมากแล้วดูต้นนี้อื้อหือเนี่ยครับ3 4ต้นอยู่ในนี้แล้วดูสีให้ดูสีนะครับนี่สีสวยมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยครับผมเดี๋ยวโอเคนี่โอ้สวยงามนะครับนี่คือกระบี่นายร้อยนะครับดูสีของเขาใกล้ๆนี่ครับกระบี่นายร้อยสวยมากนะครับสวยมากๆเนี่ยครับผมสวยงามนะครับสวยงามแล้วให้ลูกดีด้วยครับกระบี่นายร้อยนี่ให้ลูกสวยเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวต้องเอามาแยกละมีตั้ง4ต้นอยู่ในนี้เผลอๆเราพาหัวไว้ด้วยก็ได้นะครับตอนนี้ราคาเบาจับต้องได้นะครับแล้วก็กระบี่นายร้อยเนี่ยเป็นบอลที่ฟอร์มสวยนะครับนี่เอามาจัดเป็นฟอร์มก่อนนี่สวยมากนะครับ
มีขอบแดงๆด้วยนะครับขอบใบสีแดงอันนี้ฮาร์ปเลยครับเนี่ยครับนี่คือด่างฮาร์ปเลยนะครับอันนี้ด่างทั้งใบนะครับด่างทั้งใบนี่ก็ด่างแบบสองข้างที่สวยงามมากนะครับผมให้ลูกดกดีมากครับกระบี่นายร้อยนะครับโอเคมาดูอีกตู้นึงครับมาดูอีกตู้นึงว่ามีต้นไหนให้ลูกดกๆบ้างนี่ไงเจอแล้วก้อนเก่าๆเนี่ยให้ลูกดีมากครับผมดูต้นนี้เศรษฐีพันล้านอึ๊บนี่ดูเศรษฐีพันล้านนี่คือตัวแรปี64ที่คือเรียกว่าทุกบ้านทุกสวนจะต้องมีนะครับต้นนี้เศรษฐีพันล้านนะครับเราต้องเคลียร์ใบเก่าออกก่อนเนี่ยครับเศรษฐีพันล้านนะครับต้นนี้ให้ลูกดีนะครับให้ลูกดีนี่ครับผมนี่ดูใบแรกเนี่ยความด่างมาแล้วครับด่างกำลังพอดีเลยไซส์ประมาณนี้ดูใบนี้นี่ด่างสวยเลยครับผมหน้าแดงด่างขาวแดงนะครับแล้วก็ได้มีเล็กๆโผล่ออกมาแล้วนะครับแล้วนี่สองหน่อนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสองต้นนะครับเป็นหน่อใหญ่สองหน่ออยู่ในนี้แล้วก็มีหน่อเล็กๆโผล่มาอีกนะครับสวยงามนะครับสำหรับเศรษฐีพันล้านนะครับแล้วก็ยังจะมีนู่นครับผมตัวนู้นก็หน่อดีเหมือนกันหนุ่มเมืองกรุงหนุ่มเมืองกรุงนะครับตอนอยู่ในตู้อนุบาลเนี่ยเขาเขียวนะครับหน้าเขียวตอนนี้ออกมาด่างเรียบร้อยแล้วครับได้รับแสงที่เพียงพอนะครับเนี่ยครับผมจากคิ้วเขียวนะครับตอนนี้ด่างออกมาชัดเจนหนุ่มเมืองกรุงนี่ก็เป็นไซส์คอมแพคไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้ทำจำนวนแต่ว่ามีหน่อแล้วนะครับเคยแยกแต่หน่อนะสำหรับหนุ่มเมืองกรุงเคยแยกแต่หน่อยังไม่เคยผ่าทำจำนวนเพราะคิดว่าน่าจะหัวไม่ใหญ่นะครับน่าจะหัวไม่ใหญ่แต่ว่าเน้นแยกหน่อเอานะครับเน้นแยกหน่อมาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยเพชรเมืองน่านกับเพชรเมืองนนท์นะครับอันนี้อะไรอันนี้เพชรเมืองน่านเนาะอันนี้เพชรเมืองน่านหน้าหวานออกดอกเรียบร้อยเนี่ยดูสิดอกเป็นยังไงโอ้น่าจะเพิ่งบานใหม่ๆเลยครับเนี่ยยังไม่มีเกสรด้วยแต่ว่าน่าจะผสมไม่ทันเนาะอันนี้เพชรเมืองนนท์เนี่ยครับผมหน้าขาวๆเม็ดชมพูแดงๆโอ้ชมพูหวานเลยไม่ใช่แดงแล้วชมพูบานเย็นเลยครับแล้วก็มีขอบใบออกสีแดงๆด้วยครับผมนี่ครับโอ้อันนี้โอ้สวยๆนี่โอ้หน่อสวยมากนะครับหน่อสวยดูโอ้ให้หน่อสวยมากนะครับนี่คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับผมเราไม่ได้ตอนนี้ถ้าสวยแบบนี้ไม่ได้สนเรื่องการตลาดราคานะครับแต่ว่าคือสวยเอาสวยเข้าสู้นะครับเอาสวยไปก่อนนี่หน้าสวยมากครับผมให้หน่อสวยมากเพชรเมืองนนท์นะเพชรเมืองนนท์หน้าสวยมากเพชรเมืองน่านก็จะออกเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าหวานๆนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามโอ้ได้เวลาเราจะได้แยกหน่อเพชรเมืองนนท์ละทำจำนวนไว้เยอะๆนะครับยิ่งเยอะยิ่งสวยดูการด่างสุดยอดนะครับติดกันนั่นก็ใช่ย่อยครับผมต้นนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับชื่อดีครับพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวก็มีทั้งด่างขาวด่างเหลืองด่างมิ้นนี่ครับด่างเหลืองนี่ครับหน่อใหญ่ด้วยนะครับอยู่ในนี้หน่อใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับสำหรับพรเจ้าสัวต้นนี้น่าสะสมมากครับน่าสะสมมากๆนะครับผมแต่ละต้นนี่คือดกทั้งนั้นนะครับดกทั้งนั้นเลยนะครับผมโอ้เราจะได้จำนวนเพิ่มมาอีกเยอะเลยเอามาดูอีกต้นหนึ่งเนี่ยครับตอนแรกที่ว่าเนี่ยตอนแรกเขาออกหน้าแบบนี้ก็ยังวันนะครับมีวันอยู่ว่าเขาจะเผือกหรือเปล่านะครับแต่พอดูใบล่าสุดครับนี่ครับผมไม่เผือกแน่นอนนะครับปลอดภัยแล้วนะครับผมปลอดภัยแล้วนะครับมาแบบนี้เนี่ยครับว่าหน้าสวยมากนะครับออกหน้าแบบเทพๆเลยนะครับสำหรับพรเจ้าสัวเนี่ยครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับเป็นบอลที่ทรงแข็งแรงนะครับอ้าวมีดอกแล้วดอกก็ด่างนะครับดอกก็ด่างเนี่ยครับมีดอกเรียบร้อยตอนแรกว่าจะแยกรองั้นต้องรอดอกเขาก่อนนะครับให้เขาทิ้งดอกก่อนแต่ถ้าดูแล้วดอกดูไม่สมบูรณ์ก็อาจจะแยกทำจำนวนไปเลยนะครับผม
นะครับต้นถัดมาครับผมต้นนี้โอ้โหนี่ตัวป้ายที่ให้ลูกดีอีกต้นนึงครับผมนี่คือมหาเศรษฐีโอ้โหชื่อดีมากเดี๋ยวให้ดูนี่มหาเศรษฐีโอ้โหสีแบบแจ่มมากสีชัดมากนะครับโดดเด่นมากครับผมต้นนี้มหาเศรษฐีเดี๋ยวให้ดูโอ้ลูกดกมากครับผมมหาเศรษฐีต้นนี้ให้ลูกดีมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยข้างล่างนี่คือหน่อทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับมีแต่หน่อเลยนี่ครับอยู่ในนี้แล้วดูหน่อหน่อก็ป้ายแบบเนี้ยป้ายสวยมากนะครับโหสีแบบนี่ครับสีสวยมากนี่ชัดมากเลยนี่สีชัดๆนี่ครับผมชื่อดีด้วยนะครับมหาเศรษฐีนะครับให้ลูกดีมากนะครับโอ้ต้นนี้นี่ครับพรมณีที่นี่แข้งเข้ามาอยู่นี่ๆๆ นี่เห็นไหมครับจริงๆเป็นพรมณีที่เราก็อยากให้มันเป็นแผลงนะครับเพราะว่าให้เป็นแบบแผลงแบบไม่มีแข้งอะไรเงี้ยปกติพรมณีก็เป็นบอลกราบมีแข้งใช่ไหมครับทีนี้เราผ่าออกมาเนี่ยตอนแรกว่าจะให้มันหลุดไปเลยเนาะมันก็จะได้ดูแบบเป็นตัวแผลงไปแต่นี่มีหลุดมาเนี่ยมีกาบมีแข้งนะครับมาใบล่าสุดนะครับแข้งกลับมาแล้วแล้วดูหน้าเขาสิครับสวยมากนะครับสวยมากๆนี่คือพรมณีนะครับพรมณีไม่ใช่พรหมมณีนะพรมณีนะครับเนี่ยครับหลายๆท่านได้ไปแล้วนะครับชุดนี้เนี่ยครับเอามาขึ้นกระถาง6นิ้วนี่โอ้โหกัดสีสวยมากครับดูกัดสีสวยมากแล้วก็เนี่ยฟอร์มใบเขาแบบสวยนะครับสวยดูเสมอต้นเสมอปลายแล้วสีแบบจัดเลยนะครับเนี่ยครับพอได้รับแสงที่ดีๆหน่อยนี้สีจัดเลยนะครับสำหรับพรมณีนะครับผมสวยงามมากยังมีจำนวนอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เก็บไปตั้งแม่ด้วยเผื่อเราจะได้ตัวแผลงสวยๆนะครับคนที่รับชมช่องบอลศรีพระธรรมก่อนหน้านี้ก็รับไปหลายต้นแล้วนะครับรับไปหลายต้นแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะพรมณีนะครับผมนี่โอ้ EP นี้นะครับพามาดูบอนสีที่ให้หน่อให้ลูกดกๆนะครับยังมีอีกหลายต้นนะครับยังมีอีกหลายต้นเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตใน EP หน้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องบอนสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆว่าจะพาไปอัปเดตนะครับอะไรต่อเพิ่มเติมนะครับกดติดตามไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่ได้รับชมบอลสีจากช่องบอลสีพระธรรมนะครับขอให้มีความสุขนะครับที่ได้รับชมนะครับแล้วก็มีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติไว้พบกันใหม่ EP หน้าขอเจริญพร